สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องอาชีพแปลกๆในเมืองนอกค่ะแรงบันดาลใจจากคลิปนี้นะคะเราไปดูรายการสามัญชนคนไทยค่ะเขาพาไปดูอาชีพแปลกๆของคนไทยนะคะอย่างเช่นอาชีพรับจ้างต่อคิวค่ะเราเคยได้ยินว่าตอนนั้นตอนที่มีโดนัทคริสปี้ครีมอะค่ะที่ขายที่พารากอนมีขอทานอะเขาไปรับจ้างต่อคิวอะจนเขาสามารถเก็บเงิน1ล้านบาทได้ภายใน3เดือนเลยนะคะหรือว่ามีอาชีพรับจ้างเล่นเกมอาชีพถอนผมงอกอย่างเงี้ยค่ะของคนไทยนะคะซึ่งมันก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะอาชีพอะไรแปลกๆที่มีอยู่ในเมืองนอกบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะอาชีพแรกนะคะคืออาชีพรับจ้างเลี้ยงสัตว์ค่ะอาชีพเนี้ยเราเคยทำเมื่อตอนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ฝรั่งเศสนะคะก็คือไม่ต้องใช้ภาษาไม่ต้องอะไรค่ะใช้แค่ความใจดีของเรานะคะอาชีพเลี้ยงสัตว์เอ๊ะเลี้ยงยังไงเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันจะมีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เนี้ยให้คนที่ต้องการคนมาดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาอ่ะมาลงประกาศว่าแบบอุ๊ยเนี่ยช่วงเวลาวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้เนี่ยฉันไปเที่ยวต่างจังหวัดฉันไปต่างประเทศต้องการคนมาดูแลสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วมันก็จะมีคนที่รับจ้างดูแลค่ะก็คือเป็นพี่เลี้ยงสัตว์นะคะมาโพสเราก็โพสโปรไฟล์ของเรานะคะว่าเรารับจ้างเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงเต่าอย่างเงี้ยค่ะราคาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปที่บ้านของเจ้าของสัตว์นะคะชั่วโมงละ10ถึง15ยูโรนะคะก็คือชั่วโมงละ350บาทถึง525บาทค่ะเขาจะให้กุญแจบ้านเราเขาให้กุญแจบ้านคนแปลกหน้าเลยนะสมมติว่าเลี้ยงแมวนะคะก็เทอาหารแมวเก็บกวาดขี้แมวค่ะเปลี่ยนทรายกระบะแมวอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับแมวเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นหมาค่ะก็คือจะต้องพาหมาออกไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าหมาที่เมืองนอกเนี่ยค่ะเขาจะต้องเดินเล่นอย่างน้อยวันละ1ครั้งมากสุดก็คือ3ครั้งนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้สัตว์ร่าเริงเบิกบานไม่เกรียวกราดนะคะได้พาหมาออกไปขี้ข้างนอกบ้านนะคะพอหมามันขี้ปุ๊บเราก็เอาถุงก๊อบแก๊บเนี่ยเก็บขี้หมาค่ะแล้วก็ไปทิ้งถังขยะนะคะเคยเห็นไหมคะในประเทศไทยบางคนที่เอาหมานำเข้าจากต่างประเทศมาเลี้ยงอ่ะแล้วก็มีข่าวว่าแบบอุ๊ยเนี่ยหมาหลุดนะพิทบูบูลด็อกแม้แต่โกลเด้นที่เอามาเลี้ยงบางตัวยังดุร้ายเลยนะคะเอาไปกัดเด็กกัดผู้ใหญ่จนเสียชีวิตเป็นแผลถลอกปอกเปิกไปหมดเลยนะคะคุณเคยไหมคะไปบ้านเพื่อนเพื่อนบอกเข้ามาเลยหมาไม่กัดเข้ามาแบบแต่หมามึงเนี่ยแยกเขี้ยวพร้อมจะเอาชีวิตฉันได้ทุกเมื่อพอเรามาอยู่ต่างประเทศนะคะเวลาเราเห็นไอหมาพวกเนี้ยไอหมาที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยบูลด็อกพิทบูลไซบีเรียเนี่ยเราก็แบบกลัวไว้ก่อนแม่งเดี๋ยวแม่งมางับขาเราแต่ปรากฏว่าหมาที่เนี่ยมันใจดีมันน่ารักมันเป็นกันเองมากๆเลยนะคะขนาดโดยปกติเราเป็นคนกลัวหมานะคะไม่ว่าจะเป็นชิสุพุดเดิ้ลเราก็กลัวนะคะแต่ว่าเราเห็นไอหมาพวกเนี้ยมันไม่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่าเขาอะพาหมาออกมาเดินเล่นค่ะซึ่งการพาหมาออกไปเดินเล่นนะคะของเมืองนอกเนี่ยก็มีกฎนะคะว่าจะต้องมีสายจูงนะคะอย่างนึงอันนี้จะแพงกว่านะคะก็คือว่าให้เราน่ะเอาสัตว์ของเขามาเลี้ยงที่บ้านเราก็ตกวันนึงนะคะ35ยูโรถึง50ยูโรนะคะ1225บาทถึง 1,750 บาทต่อวันค่ะแล้วแต่ว่ามีหมากี่ตัวหมาพันธุ์อะไรซึ่งในต่างประเทศเนี่ยคนที่จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มีกำลังทรัพย์สักหน่อยนะคะเพราะว่ากฎหมายเขาจะบังคับให้ฉีดวัคซีนให้ฝังชิปค่ะหรือบางคนแอดวานซ์อีกนะคะก็ทำประกันชีวิตให้สัตว์นะคะประกันชีวิตประกันสุขภาพให้สัตว์นะคะมาเมืองนอกเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีหมาจรจัดเดินน้ำลายฟูมปากไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีหมาจรจัดเนี่ยนะคะเทศบาลก็เก็บไปให้หมดเลยค่ะอาชีพต่อไปนะคะก็คือให้เช่าโรงรถค่ะแต่ว่าโรงรถไม่ได้เอาไว้จอดรถเอาไว้เก็บของค่ะก็คือในเมืองนอกเนี่ยนะคะบ้านส่วนมากเนี่ยเขาจะมีห้องเก็บของมีห้องใต้ดินเป็นห้องนึงเหมือนกับสมมติบ้านของคนไทยเนี่ยคุณจะต้องมีห้องนอนมีห้องครัวอันเนี้ยห้องเก็บของในเมืองนอกมันก็เป็นสิ่งนึงที่มันจะต้องมีอะค่ะเมืองไทยเนี่ยนะห้องนอนกับห้องน้ำมันจะผกผันกันใช่ไหมสามห้องนอนสามห้องน้ำหรือสามห้องนอนสองห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่เมืองนอกเนี่ยบางทีห้าห้องนอนแต่หนึ่งห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะแย่งกันใช้แทบตายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะมันก็จะเล็กใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีห้องเก็บของบางอพาร์ตเมนต์นะคะเขาก็อาจจะมีห้องใต้ดินให้มีเป็นโรงรถไว้ให้เก็บของหรือว่าให้จอดรถอย่างเงี้ยค่ะแต่บางที่มันก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะก็จะต้องไปเช่าโรงรถไว้เก็บของค่ะอย่างปัจจุบันนี้เราก็เช่าโรงรถไว้เก็บของนะคะราคาเดือนละ70ยูโรค่ะ2,500บาทค่ะต่อเดือนนะคะเอ้าแล้ว
ทำไมอ่ะเก็บของไว้ที่บ้านไม่ได้หรอก็คืออย่างเงี้ยนะคะเราเคยดูฝรั่งอ่ะเขาพูดในทีวีนะเขาบอกว่าสาเหตุที่บ้านของคนไทยรกเนี่ยเพราะว่าไม่มีห้องเก็บของค่ะคือของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยปีนึงใช้ครั้งนึงอย่างเช่นเบ็ดตกปลาเสื้อหนาวรองเท้าบูทแก้วเครื่องชามสังกะโลกที่คุณแม่เนี่ยซื้อมาเก็บเอาไว้แบบโอกาสสำคัญค่อยเอามาใช้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าของบางอย่างที่ทิ้งไม่ลงนะคะอย่างเช่นชุดนักเรียนเก่าสมุดหนังสือเรียนเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของใช่ไหมคะมันก็จะทำให้บ้านไม่รกนะคะบ้านเราที่ไทยนะคะก็ไม่มีห้องเก็บของนะคะก็คือบ้านเนี่ยอย่างกับพิพิธภัณฑ์เลยค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วเวลาอยากจะใช้อะไรก็หาไม่เจอค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยให้เช่าโรงรถเนี่ยเหมือนเสือนอนกินเลยนะคะเวลาเขาเช่าโรงรถทีเนี่ยเขาก็จะเช่านานๆแบบว่าเป็นปีๆเลยนะคะอาชีพต่อไปนะคะเป็นอาชีพพาคนแก่ไปช้อปปิ้งค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นสังคมพึ่งพาตัวเองค่ะผู้สูงวัยเนี่ยส่วนมากเขาก็จะอยู่คนเดียวนะคะเวลาเขาอยากจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเขาไม่สามารถแบบไปยกอะไรหนักๆได้นะคะไปซื้ออะไรที่เป็นขวดน้ำมันซื้อนมเป็นแกลลอนเวลาซื้อเสร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครจะยกถุงพวกนี้ขึ้นไปที่รถแล้วก็ขับรถไปถึงบ้านแล้วก็เอาข้าวของเราเนี่ยเก็บใส่ตู้เย็นเขาไม่ได้มีลูกหลานคอยช่วยเหลือนะคะมันก็จะมีเซอร์วิสแบบนี้แหละค่ะคนที่จะพาคนแก่เนี่ยไปห้างนะคะไปเลือกเลยนะคุณยายเอาอะไรเอาสับปะรดเอาพาสต้าก็ช่วยคุณยายหิ้วช่วยคุณยายถือนะคะช่วยนับตังค์ให้นะคะบางทีคุณยายเขาก็ออกไปไม่ไหวหรือเขาไม่อยากออกเนี่ยค่ะเขาก็ใช้ให้คนรับจ้างซื้อของเนี่ยค่ะไปซื้อเองนะคะเขียนลิสต์มาให้นะคะว่าต้องการอะไรอะไรบ้างเนี่ยก็ไปซื้อนะคะซึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีเว็บไซต์นะคะเหมือนกับพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยค่ะก็จะมีคุณตาคุณยายมาประกาศโพสต์ว่าเออฉันอยู่เมืองนี้ต้องการคนไปซื้อของอาทิตย์ละ1ครั้งอาชีพต่อไปนะคะชื่ออาชีพว่าซีทฟิลเลอร์นะคะก็คืออาชีพนั่งแทนดาราในงานประกาศรางวัลต่างๆค่ะหรือว่านั่งที่แทนผู้ชมในงานคอนเสิร์ตต่างๆเฮ้ยมันคืออะไรวะเออก็คืออย่างนี้นะคะอย่างเช่นงานประกาศรางวัลแกรมมี่อวอร์ดงานออสการ์อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ดาราเนี่ยเขายังมาไม่ถึงแล้วเวลากล้องเนี่ยมันแพนไปที่ผู้ชมเนี่ยแล้วมันมีที่นั่งหวงเวงหวงเวงเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาไม่ชอบค่ะเขาไม่ชอบเขาก็เลยจะต้องไปจ้างคนเหล่านี้ค่ะให้มางานประกาศรางวัลหรืองานคอนเสิร์ตนะคะเพื่อมาเติมเต็มที่นั่งเหล่านี้ค่ะไอคนพวกนี้มันจะมีสัญลักษณ์มันอาจจะมีริบบิ้นติดหน้าอกหรืออาจจะมีริสแบนอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ให้รู้กันว่าโอเคคนพวกนี้ทำงานนี้นะแต่เขาก็จะแต่งตัวเนียนๆเหมือนกับว่ามางานกาล่าหรือว่าไปงานคอนเสิร์ตเงี้ยนะคะพูดถึงกรณีแรกก็คือไปนั่งที่แทนดาราอย่างดาราที่ยังมาไม่ถึงถึงแม้ว่าที่นั่งจะเป็นที่นั่งของบริตนีย์สเปียร์นะคะเขาก็จะไปนั่งค่ะจนกว่าบริตนีย์สเปียร์เนี่ยจะมาถึงงานเขาก็จะลุกไปนะคะดาราเนี่ยเขารู้นะคะว่ามีอาชีพแบบนี้เขาจะไม่ไปโวยวายแบบว่า Who are you ทำไมเธอมานั่งที่ฉันอย่างเงี้ยไม่นะคะคือเขาจะรู้กันนะคะหรือว่าตอนที่เขาว่ากำลังประกาศรับรางวัลนะคะคนประกาศก็เป็นดาราใช่ไหมคะไอตัวคนประกาศก็ลุกจากที่นั่งขึ้นไปบนเวทีไปประกาศซีทฟิลเลอร์เนี่ยไปนั่งแทนที่ดาราคนนั้นค่ะประกาศคนที่ได้รางวัลออสการ์ลีโอนาร์โดก็ลุกขึ้นไปบนเวทีใช่ไหมคะไอซีทฟิลเลอร์เนี่ยเขาก็จะมานั่งที่นั่งของลีโอนาร์โดค่ะซึ่งคนพวกนี้นะคะเขาก็จะมีกฎว่าคุณห้ามคุยกับดาราเด็ดขาดเลยนะคะนอกจากดาราเขาจะมาคุยกับเรานะคะเราก็สามารถแบบทักทายได้แบบ Hi Hello Congratulations อย่างนี้ค่ะแต่แบบอย่าไปแบบว่าเฮ้ยฉันชื่อผักบุ้งนะโอ้ยฉันชอบคุณมากเลยฉันดูหนังคุณมาทุกเรื่องเลยโอ้ยเรื่องนั้นโอ้ทำฉันน้ำตาไหลแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะคุณขาหรืออย่างเวลาที่ดาราลุกไปดริงก์หรือว่าไปเข้าห้องน้ำเนี้ยค่ะก็จะมีคนพวกนี้คอยมานั่งแทนนะคะหรืออย่างเวลาไปคอนเสิร์ตนะคะสมมติว่าไอ้ผู้ชมที่มาชมเนี้ยมาช้าไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำเงี้ยค่ะซีทฟิลเลอร์มันก็จะมานั่งที่แทนนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจนะคะว่าแบบเฮ้ยฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวทำไมมีคนมานั่งแทนที่ฉันอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นอาชีพของเขานะคะการหางานเนี้ยมันจะมีเว็บไซต์ค่ะชื่อเว็บไซต์ว่า iota.com ไปลงทะเบียนเขาก็จะคอยคัดแหละคัดลุกแหละว่าแบบโอเคงานนี้อยากได้คนสาวๆอุ้ยงานนี้อยากได้คนดูมีภูมิฐานอุ้ยดีจังเลยงานนี้ได้ไปดูคอนเสิร์ตฟรีได้เห็นดาราฟรีจริงๆแล้วอะค่ะงานเนี้ยคุณจะต้องคอยสังเกตสังกาคือความสนใจคุณจะไม่ได้อยู่ไปที่คอนเสิร์ตหรือการประกาศผลรางวัลนะคะคุณจะต้องดูคนรอบข้างว่าแบบเฮ้ยที่ตรงนั้นมันแหว่งละอ่ะกูย้ายอีกสัก15นาทีอุ้ยที่ตรงนั้นแหว่งอ่ะกูย้ายคอยสอดส่องมองหาที่ตรงไหนว่างกูจะได้ไปเสียบอะค่ะจะไม่แบบนั่งอยู่เฉยๆ
แฮร์รี่พอตเตอร์นั่นไงเห็นแล้วตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะซึ่งแบบเราคิดว่าไอ้คนที่คิดอาชีพนี้ขึ้นมามันต้องเป็นพวก perfectionist คือไม่สามารถเห็นอะไรว้าวโหว่แหว่งได้เวลามันอยู่บ้านนะเวลามันเห็นรูตามกำแพงตามช่องอะไรนะมันจะต้องไปหาเอาซิลิโคนมาอุดมายัดแบบอุ๊ยตายแล้วเห็นรูกลัวแบบกล้องแพนมาแล้วมันว่างๆโล่งๆแบบอะไรจะปานนั้นเนาะสุดท้ายนะคะอาชีพรับจ้างนอนค่ะเฮ้ยอาชีพในฝันน่ะคืออาชีพเนี้ยมันมาจากพวกบริษัทที่ผลิตฟูกที่นอนผลิตหมอนเขาก็จะให้ผู้ที่ทําอาชีพรับจ้างนอนเนี่ยนะคะมาลองนอนบนฟูกนี้ลองนอนบนหมอนซินี้ซิแล้วลองเคลิ้มหลับไปตามปกติซิไม่ต้องแบบกินยานอนหลับอะไรให้ฝืนหลับอะค่ะลองดูซิว่าแบบตื่นขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณปวดเนื้อปวดตัวหรือเปล่าหลับสบายหรือเปล่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมหรือว่าบริษัทยานอนหลับอะค่ะเขาก็จะมาจ้างพวกรับจ้างนอนเนี่ยค่ะลองกินยานี้ซิแล้วแบบมันจะเอฟเฟกต์ภายในกี่นาทีกี่ชั่วโมงที่คุณจะรู้สึกง่วงพอคุณตื่นมาแล้วคุณรู้สึกยังไงเบลอๆหรือเปล่าหรือว่าสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาชีพนี้นะคะได้ค่าแรงตกปีละ 500,000 บาทนะคะก็คือเดือนละ 41,000 บาทสำหรับเรามันโอเคเลยนะจ้างให้ไปนอนเนี่ยได้เราได้เงิน 40,000 เนี่ยสำหรับเรามันโอเคแต่สำหรับฝรั่งคือมันน้อยค่ะแล้วก็บางคนบอกว่าอาชีพนี้มันน่าเบื่อนะคะเออมันต้องแบบโอ๊ยนอนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยงานของคุณคืออะไรคือการนอนอ้าวแล้วเวลาที่คุณนอนจริงๆล่ะมันคืออะไรคลิปที่แล้วนะคะมีคนสงสัยว่าผักบุ้งแก้วเนี่ยนะคะได้มายังไงอยากได้จังเลยตอนนั้นเรากลับไทยอะค่ะแล้วมันมีโปรโมชั่นวันแม่นะคะกินไอติมครบกี่บาทเนี่ยแหละแล้วก็จะสามารถแลกซื้อแก้วนี้ได้ในราคา1บาทนะคะซึ่งเราเป็นคนชอบแก้วแบบยี่ห้อต่างๆเรามีแก้วโค้กนะคะอันนี้ได้มาจากซื้อแมคโดนัลด์นะคะแก้ว KFC นะคะทีมฟุตบอลของฝรั่งเศสอะค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ไก่นะคะไก่เป็นสัตว์ประจำชาติของฝรั่งเศสนะคะข้างหลังก็มีชื่อของป๊อกบ้านะคะป๊อกบ้านี่ชื่อคนนะคะแล้วก็พร้อมลายเซ็นค่ะอันนี้เป็นแก้วของลิปตันอันนี้ได้มาจากซื้อแซนด์วิชของซับเวย์ค่ะมีแก้วนึงที่เราอยากได้ก็คือแก้วของเนสกาแฟค่ะที่มันจะเป็นแก้วสีแดงๆอ่ะเอออยากได้ไม่รู้ว่าเขาไปหาซื้อมาได้จากที่ไหนเอาละค่ะและนี่ก็เป็นอาชีพแปลกๆในต่างประเทศนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย